ไปพิมพ์ชนกค่ะคือตอนนี้นะเธอก็เป็นประเด็นอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าค่ะทางวิกหมอชิตนะคะได้ประกาศออกมาแล้วว่าเธอนั้นสิ้นสุดสัญญาการเป็นนักแสดงในสังกัดเรียบร้อยแล้วพอเรื่องนี้ค่ะประกาศออกมานะคะก็ทำให้ใน Instagram ของเธอเนี่ยก็มีคอมเมนต์เข้ามามากมายเลยค่ะไม่ผิดค่าจากที่หลายคนจับตามองเมื่อวิกหมอชิตออกประกาศสิ้นสุดสัญญาการเป็นนักแสดงในสังกัดระบุชื่อนักแสดงสาวใบเฟิร์นพิมชนกโดยเหตุผลที่เจ้าตัวต้องการที่จะเป็นนักแสดงอิสระโดยมีใจความว่าสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง7ขอแจ้งให้ทราบว่าในเดือนพฤษภาคม2559จะมีนักแสดงในสังกัดสิ้นสุดสัญญาการเป็นนักแสดงคือใบเฟิร์นพิมชนกลือวิเศษไพบูลย์ทางสถานีได้หารือกับนักแสดงแล้วเห็นว่าการทำงานที่ผ่านมากับสถานีเป็นไปด้วยดีแต่เจ้าตัวอยากให้โอกาสตัวเองในการหาประสบการณ์ใหม่จึงมีความประสงค์ขอเป็นนักแสดงอิสระพร้อมทั้งกล่าวขอบคุณสาวใบเฟิร์นที่ตั้งใจทำงานให้กับทางสถานีมาโดยตลอดก่อนจะทิ้งท้ายด้วยคำอวยพรว่าขอให้ประสบความสำเร็จในเส้นทางการทำงานใหม่ทั้งนี้สาวใบเฟิร์นยังมีผลงานละครอีกหนึ่งเรื่องกับวิกหมอชิตซึ่งเตรียมออกอากาศในเร็วๆนี้และในทันทีที่ข่าวถูกแพร่ออกมาอุณหภูมิในโลกโซเชียลโดยเฉพาะในอินสตาแกรมส่วนตัวของนักแสดงสาวก็ร้อนระอุขึ้นมาทันทีซึ่งก็มีทั้งคำชื่นชมและให้กำลังใจรวมถึงว่ากล่าวว่าเธอนั้นอกตัญญูเนื่องจากที่ผ่านมาเจ้าตัวเคยขอพักงานเพื่อไปเรียนจนจบปริญญาแต่เมื่อประสบความสำเร็จกลับไม่ต่อสัญญานอกจากนี้ยังถูกมุ่งเป้าไปที่การเดินรอยตามเพื่อนซีนางเอกพันล้านใหม่ดาวิกาที่ทราบกันดีว่าทั้งคู่มีผู้จัดการส่วนตัวคนเดียวกันค่ะ